วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดำเนินรายการภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด 2022 และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดฮอตอแมนดาออฟดัมลีฐานัทมะตูมเตชินและขอเสียงกรี๊ดให้กับกูรูใหม่สุดซ่าบอยพิษณุสมัยก่อนตอนเราหนุ่มๆเราจะทูไหมสมัยก่อนก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันก็จริงๆแล้วภรรยาเลือกมาอย่างนี้เราก็ต้องเลือกตามคนละเมนด้าระหว่างสนุกตรงนี้กลับบ้านไม่ค่อยสนุกนะเขาเจ้าชู้ไงเขาออกมาโสดเสียดายเลยนะไม่โสดโสดป่ะโสดเหรอยังไงก็ไม่โสดไม่โสดหรอกอ้าวมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มาจะได้จบไปชอบเต้นบ้างไหมลูกฝ้ายเต้นไม่เป็นเลยค่ะต้องให้เขาช่วยสอนฝ้ายอยากเรียนร้องเพลงไหมลูกอ๋ออยากเรียนเลยค่ะช่วยมาสอนติดกีตาร์หน่อยได้ไหมคะได้แล้วพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะฝ้ายณัฐมนต์ กันทวงศ์เป็นนางแบบค่ะหนูโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนค่ะคุณพ่อกับคุณแม่จะแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุได้1เดือนคุณพ่อก็เลยต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะซึ่งหนูจะโตมากับนมข้นหวานผสมน้ำกินข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำตาลบ้างกะปิบ้างหนูก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีค่ะพอหนูอายุ13ใช่ไหมคะหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูอยากทำงานหนูก็ได้ไปสมัครที่ร้านหมูกระทะก็ในระหว่างที่หนูทำร้านหมูกระทะใช่ไหมคะหนูก็มีอีกอาชีพหนึ่งก็คือต่อยมวยนั่นเองค่ะหนูอยากหารายได้แบบหลายๆทางด้วยไม่ใช่แค่ร้านหมูกระทะอย่างเดียวค่ะเวลาหนูไปต่อยมวยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นงานวัดแล้วก็แบบหนูได้เห็นแสงสีเสียงแบบเยอะขึ้นแล้วตอนนั้นหนูก็ติดเพื่อนด้วยซึ่งตอนนั้นน่ะหนูแบบกลับบ้านดึกมากพ่อห้ามก็ไม่ฟังแล้วเราอายุเพิ่ง15เราคิดว่าเราโตแล้วเราสามารถหาเงินเองได้แล้วตอนนั้นหนูก็แบบดื้อมากๆหนูไม่ฟังใครเลยพอโตขึ้นมาใช่ไหมคะหนูก็แบบเริ่มมีความรักแล้วก็หนูก็ได้คบกับผู้ชายคนนึงเขาดีกับหนูมากๆแล้วแบบจนหนูมีความมั่นใจว่าคนนี้แหละใช่สำหรับเราหนูก็พาไปเจอพ่อเหมือนพ่อรู้สึกแปลกๆกับผู้ชายคนนี้พ่อมาเตือนว่าผู้ชายคนนี้แบบพ่อไม่โอเคพ่อไม่ชอบเพราะว่าเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะชอบแบบหลบตาพ่อซึ่งตอนนั้นหนูก็ดื้อยังแอบคบกับเขาอยู่แล้วก็ไม่ฟังพ่อค่ะพอหนูคบกับเขาได้เกือบปีใช่ไหมคะหนูก็มาจับได้ว่าหนูไม่ใช่คนเดียวของเขาหนูว่าคือคนที่3ด้วยซ้ำมันเลยทำให้หนูคิดได้ว่าเราน่าจะเชื่อคำพูดของพ่อตั้งแต่ตอนนั้นค่ะจากเหตุการณ์ที่แบบหนูได้เจอมาใช่ไหมคะมันก็ทำให้หนูได้รู้ว่าพ่อคือคนที่แบบหวังดีกับเราที่สุดแล้วพ่อก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูรักที่สุดในโลกค่ะยังไงก็ฝากพี่กูรูช่วยตามหาหนุ่มโสดที่ถูกใจหนูแล้วก็ถูกใจพ่อด้วยนะคะสวัสดีครับและสาวโสดก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณฝ้ายสวัสดีฮะโอ้ยสวยมากลูกขอบคุณค่ะสงสัยตรงหนูไปต่อยมวยได้ยังไงอ๋อตอนนั้นน่ะหนูไปอยู่กับป้าแล้วมันมีคนนะคะวิ่งผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สงสัยว่าเขาวิ่งทำอะไรกันใช่แล้วหนูก็แบบเดินไปวิ่งตามไปดูใช่วิ่งตามไปดูแล้วเขาซ้อมมวยเพื่อที่จะแบบไปต่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะต่อยบ้างหนูก็ขอไปซ้อมได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซ้อมกับค่ายมวยใช่ค่ะผลเป็นไงฮะไปต่อยมวย5ไฟแรกแพ้หมดเลยค่ะโอ้แพ้รวดเลยแพ้รวดเลยค่ะจากนั้นมาก็พัฒนาขึ้นก็ชนะบ้างเรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยเหรอสวยขนาดนี้ลูกหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเลยเข้ามาหลอกตลอดเลยไปเจอผู้ชายคนนึงปรากฏว่าเราเป็นไม่ใช่มือที่3ด้วยเรียกมือที่4มือที่5ในชื่อของเขาจากตอนแรกแฟนเรามีกิ๊ก จะไปตามจับกิ๊กปรากฏค้นพบว่าเราอะเป็นกิ๊กก็ถือว่าเป็นความรักที่มันผ่านไปแล้วนะฮะจะมาเริ่มค้นหาความรักในครั้งนี้แล้วบอกว่าสเปคนี่ต้องแบบว่าหนูกับพ่อรักด้วยใช่ค่ะสเปคเป็นยังไงลูกขอคนที่มีทัศนคติที่โตแล้วก็สูงกว่าสูงโอ้โหแล้วอย่างผู้รู้ใหม่เราได้ไหมพี่บอยพิษณุได้ไหมเนี่ยไม่ติดค่ะไม่ติดกูรู้เตี้ยมากแต่อยากจะบอกน้องฝ้ายว่าวันนี้เชื่อพ่อบอยนะพ่อบอยจะหาคนที่ดีที่สุดให้น้องฝ้ายฝากด้วยนะคะรูปร่างภายนอกมียังไงบ้างไหมลูกรูปร่างภายนอกไม่ติดค่ะแต่ว่าถ้าหล่อได้ก็โอเคหล่อต้องหล่อฉะนั้นขอให้โชคดีนะฮะวันนี้ขอให้ได้เจอความรักดีๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับเชื่อว่าวันนี้5คนที่อยู่ข้างหลังนี่งานพรีเมียมล้วนๆเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ5หนุ่มมาได้เลยคุณทีมรอคุณเหินฟ้าชอบพี่บอยไทยบ้านกันแดดคุณไก่ทำไมเหมือนกันหมดเลยวะยากเหมือนกันหมดเลยอะเราจะเป็นโอเคคุณแม่รู้เรื่องดูครับคุณวอมดูคนดีอ่ะและคุณฟิล์มและนี่คือชมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้เป็นไงลูกป้ายโอเคไหมลูกมีเป๊กอยู่ในนี้ไหมโอเคมากๆเลยค่ะโอเคมากๆเลยนะใจเย็นนะก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มทั้ง5คนนะฮะเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาในรายการของเราเนี่ยมักจะชอบแกล้งกูรูตลอดเวลาเลยแล้วกูรูต้องโดนทำโทษรุนแรงบ้างนะฮะแกล้งเยอะสารพัดสารเพวันนี้ไม่ต้องห่วงกูรูเพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นฮะเรามีเบาะแสมาให้ด้วยเบาะแสจริงปะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเบาะแสออกมาเลยฮะเหลือมาเลยเหลือเอา3เหลือปากแดงคนขายปากแดงแก้มขาวจะไว้ใจได้กาปากแดงจะไว้ใจได้กาโทษนะโทษนะกว่าแกจะเดินมาถึงเนี่ยฉันหมดเวลาแล้วล่ะลีลาเยอะเลยสาวเหนือกับเจ้าใช่เป็นสาวเหนือเจ้าเอาของมาให้อายเจ้าโทษนะแกไม่ให้เบาะแสแกเป็นแค่คนส่งของอุ๊ยดูถูกต้องเรียก messenger ยังไงนี่จ้ะทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วจ้ะเฮ้ยเอาอะไรเอาได้หรอสรุปแกจะให้ฉันหรือไม่ให้ไม่ให้เราต้องเป็นคนให้มือสั่นพับเลยเนี่ยของดีเลยเนี่ยได้แอร์ไทม์แล้วเนี่ยได้แอร์ไทม์อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยผมเสียบซูหมอแสนได้แล้วนะใช่จ้าแล้วจะยืนอยู่ทำไมไปสิขอเชิญสาวสดไปลำออก ในนี้เป็นเบาะแสฮะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลของหนุ่มปรัชนีที่ไม่โสดอ๋อเหรออาจจะไม่มองหญิงหรือมีเจ้าของไม่รู้ว่าสถานะไหนนะฮะแต่ขอดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยการกับหัวเขาให้รูปพวกคุณได้ดูเลยเฮ้ยจริงหรอเขามีรูปให้ดูเลยรูปตอนเด็กโอ้โหชัดเชียร์ชัดเลยเดี๋ยวไปเรียกอีส่งคนส่งเบาะแสมาตบหน่อยได้ไหมนี่เห็นเงาตัวเขาในกระจกไหมเขาขับมอเตอร์ไซค์เองนี่เห็นเงาเขาไหมที่สำคัญให้เห็นหูด้วยนะกูรู้ครับใช้เบาะแสของเราให้เป็นประโยชน์นะเชิญนะผมรู้แล้วหูใครไม่ใช่เนี่ยเข้าไปเลยนี่หนึ่งนะไม่ใช่เหมือนอยู่นี่หนึ่งนะไม่มันยาวไม่เท่ากันเดี๋ยวเราลองดึงแล้วดูน้องเขามองด้วยเขามองแรงด้วยมับไอคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ต้องมองจากข้างหลังป่ะคะใช่มือไม่คนนี่หูไม่ใช่หรือเท็กเจอร์ไม่ใช่พี่เกลือไม่ใช่ไม่รู้ผมว่าใช่ว่ะสั่นด้วยตื่นเต้นหรอคนนี้แต่เขาไม่ได้เจาะหูไงฝั่งนี้คือเขาเจาะพอแล้วอ่ะเอากลับไปทำกันบ้านกระบอกแสของเราด้วยนะนี่ก็หิวตลอดไปเอ้าคราวนี้เรามาดูเบาะแสแบบเต็มๆกันบ้างดีกว่านะครับมารู้จักหนุ่มๆทีละคนกันเริ่มต้นจากคนแรกไปชมเบาะแสของคุณทีมกันเลยสวัสดีครับผมทีมเป็นช่างภาพครับว่าถึงคนนี้โสดนอกจากผมไม่ชอบถ่ายภาพแล้วเนี่ยผมยังชอบเต้นด้วยครับสไตล์ที่ผมเต้นเนี่ยจะเป็นแนวสตรีทแล้วก็ฮิปฮอปครับซึ่งเป็นการเต้นที่ค่อนข้างจะฟรีสไตล์ครับเราก็เหมือนว่าเราคิดท่าเต้นเองแบบนี้ครับไอ้เต้า ผมชอบเต้นมาแต่เด็กเลยครับผมอาศัยการจำและก็เรียนรู้เอาการเต้นนี่ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เราต้องรู้จักควบคุมร่างกายของตัวเองใช้ร่างกายให้เหมาะสมแล้วก็แค่ต้องเต้นให้ตรงจังหวะแค่นั้นเองครับการเต้นเนี่ยต้องรู้จักควบคุมร่างกายแต่ถ้าหัวใจเนี่ยผมควบคุมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอยู่ที่คุณการเต้นต้องรู้จังหวะรักคุณนะคุณรู้หรือยังให้โอกาสผมนะครับก็พี่ตรงเลยไม่ได้จำหลักเป็นช่างภาพด้วยชอบเต้นบ้างไหมลูกป้ายเต้นไม่เป็นเลยค่ะต้องให้เขาช่วยสอนตายแล้วตอนเดินออกมาชอบมากเป็นผู้ชายที่คิ้วแบบน่ารักอะแบบเขาเหมือนแบบมีประกายขึ้นมาเลยแบบอยากอบอุ้มอยากเลี้ยงดูอยากส่งเสียเขาไปตลอดชีวิตนะฮะหาแฟนให้น้องคือตัวมองว่าคู่นี้ไปด้วยกันได้ง่ายมากยังไงก็อยากเชียร์ขอให้โสดฮะโสดไปเลยเห็นคลิปเมื่อกี้ที่เต้นอะดูแล้วแบบอยากดูอีกอยากเห็นเขาเต้นอีกแล้วก็พูดจากประสบการณ์นะคะรู้จักช่างภาพหลายคนที่เขามีแฟนแล้วแล้วก็รักเดียวรักจริงด้วยให้โสดก่อนละกันค่ะเพราะว่าชอบค่ะโสดไปเลยฮะโอ้แมนดาก็ชอบเลยเนี่ยคนนี้แววตาเขาดูมีความจริงใจนะดูมีความจริงใจแล้วไม่ค่อยมีความเจ้าชู้เท่าไหร่ในแววตาเท่าไหร่สมัยก่อนตอนเราหนุ่มๆเราเจ้าชู้ไหมสมัยก่อนก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันอย่างเงี้ยอยากฟังความคิดเห็นเขาว่าเขาเห็นแบบผมดูแววตาเขานะทุกอย่างเขาดูเป็นคนจริงใจแล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วก็คนนี้ผมคิดว่าโสดถูกป้ายขึ้นมาเลยฮะโสดไปอีกหนึ่งเลย3โสดละคุณเป็นคนที่ยิ้มสวยและมีเสน่ห์มากยิ่งตอนคุณอยู่กับกล้องเนี่ยมันคืออะไรที่ดูเพอร์เฟกต์มากผมอยากให้โอกาสคุณได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างผมให้โสดก่อนละกันครับโสดไปอีกคนนึงอ่ะโอ้โหคุณทีมมาแรงจริงได้ไป4โสดจากกูรูเลยดูที่ผู้ชมในสตูดิโอว่ายังไงกันบ้างฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาเลยสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 73% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 21% และไม่มองหญิงอีก 6% ด้วยกันนะครับมาที่ด้านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณไก๊กันเลยสวัสดีครับผมไก๊เป็นพนักงานบริษัทครับเวลาว่างผมชอบออกกำลังกายด้วยการเล่นไอสเกตครับที่ชอบเล่นไอสเกตเพราะว่ามันสนุกครับแล้วก็ได้ฝึกการทรงตัวด้วยครับแถมยังได้ไอเย็นจากน้ำแข็งด้วยครับ ความเย็นทำให้สดชื่นแต่จะสดชื่นกว่านี้ถ้าได้ความรักจากคุณครับน้ำแข็งละลายเพราะความร้อนผมใจอ่อนเพราะความรักให้โอกาสผมนะครับคือว่าเขาเป็นคนที่แบบอยู่บนเส้นตรงสำหรับด้านนะคะยังแบบแอบขาดเสน่ห์นิดนึงอ๋อดูเรียบๆไปหน่อยดูเรียบๆไม่หวือหวาใช่ไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะเอาบางครั้งผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายก็ได้นะดูนิ่งๆแต่ดูแล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเขามีเจ้าของแล้วกันมีเจ้าของไปเลยฮะน้องไกด์เนี่ยผมยังครึ่งอยู่แล้วตอนเขาพูดแบบประโยคเด็ดที่จะจีบน้องฝ้ายยังพูดยังไม่ใส่ความรู้สึกเข้าไปสักเท่าไหร่นะก็จริงๆแล้วภรรยาเลือกมาอย่างนี้เราก็ต้องเลือกตามภรรยาพลังเป็นได้ระหว่างสนุกตรงนี้กลับบ้านไม่ค่อยสนุกนะให้มันมีอแมนด้าเดียวในโลกนี้เถิดที่พลาดพลั้งแรงมากประตูอ่ะตามน้องนางงามก็ได้ไม่บอกสิโอเคมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอะเอาจริงนะเทสสุดๆทรงเนี้ยหนูเข้าใจใช่ไหมที่แบบไทยคมนมแน่นนะเฮ้ยคือแบบเนี่ยแล้วเขายิ้มเวลาเขายิ้มตาเขาเป็นสระอีอะไก่เหมาะกับเก้งมากเลยจ้ะแต่วันนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องเคมีระหว่างฝ้ายกับตัวของคุณไก่อะตุ้มรู้สึกว่าเขายังไม่ส่งอะไรมาเลยเพราะเหมือนเขากลัวใครหรือเปล่าเมียส่งมามีคนมาคุมหรือเปล่าคิดว่าไก่น่าจะมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของมีคนนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็เรียบง่ายซึ่งถ้ามองในความเป็นจริงอะเราอาจจะได้คนแบบอยากได้คนแบบนี้เป็นพ่อของลูกก็ได้เป็นแบบคอมฟอร์ตโซนคือเรารู้สึกสบายใจสบายตัวทุกอย่างเราสั่งให้เขาไปถูบ้านเขาก็ทำสั่งให้เขาทำอะไรเขาก็ทำอารมณ์ประมาณอย่างนี้ครับเฮ้ยแต่ไม่จำเป็นเพราะลูกอย่างพี่สั่งให้ทำพี่ก็ยังต้องทำทุกวันไม่อันนี้เล่าหรือระบายเราไม่ทำเพราะอยากเราทำเพราะเรากลัวผมก็โสดครับโสดไปเลยอ่ะดึงไว้ก่อนนะสามมีเจ้าของกับหนึ่งโสดนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาเฮ้ย โอ้ ไม่มองหญิงสูงสุดเลยครับ 59% นะฮะ แต่รองลงมาคือโสดนะ 22% และมีเจ้าของ 19% มาที่ท่านต่อมาครับ ถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณฟิล์มกันเลยสวัสดีครับผมฟิล์มเป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้าอะไหล่รถยนต์ครับเสียงเขาเสียงหล่อมากคนนี้จะชูว่าธุรกิจของผมก็จะเป็นการสต็อกเครื่องยนต์ชิ้นส่วนและอะไรต่างๆของรถยนต์ครับแล้วก็มีโกดังสินค้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับโอ้โหผมเห็นครอบครัวทำธุรกิจนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กๆผมจึงได้ซึมซับและลงมือทำธุรกิจนี้ด้วยตัวเองจนถึงปัจจุบันครับหน้าที่หลักๆของผมก็จะเป็นการเช็คสต็อกประสานงานกับลูกค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอะไรต่างๆครับธุรกิจของผมคือนำเข้าอะไหล่รถยนต์แต่เรื่องความรักผมขอให้คุณนำผมเข้าไปอยู่ในหัวใจจะได้ไหมครับรถยนต์ต้องมีอะไหล่รักครั้งใหม่ต้องเป็นผมให้โอกาสผมนะครับโคตรดีอ่ะรอด้วยนะส่วนตัวอยากคุยด้วยเพราะว่าเมื่อวานรถเสียค่าซ่อมหลายหมื่นเหมือนกันเดี๋ยวแต่ดูจากอะไรเขาน่าจะเป็นพวกแบบ10ล้อนะเรื่องใหญ่มากอยากจะบอกว่ามีเจ้าของเพราะบางทีคิดว่าควรจะต้องมีคนช่วยด้วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ามีเจ้าของก็เสียดายอ่ะเกิดถ้าโสดมาเสียดายเลยนะคนนี้ใช่เอาเก็บไว้ก่อนโสดไปเลยอ่ะเป็นผู้ชายที่เสียงโคตรหล่อแบบหล่อมากเรื่องความรักผมขอให้คุณนำผมเข้าไปอยู่ในหัวใจจะได้ไหมครับแต่พี่มีแต่เสียงเอโคแล้วมีเอโคเองด้วยไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดผู้ชายคนนี้ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันครบมาแล้วมันรวมมิตรมาแล้วประสบการณ์มันเยอะมาแล้วไม่น่ารอดเดี๋ยวฟิล์มครับยิ้มให้มะตูมหน่อยฮะวันนี้ตูมมาเพื่อฝ้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งจูบให้มะตูมหนึ่งทีฮะฝ้าย มึงกลับไปปะใจเย็นๆนะไม่ยังไงก็มั่นใจว่ามั่นใจนะฟิล์มน่าจะมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วหูดึงไว้ก่อนเลยก็จริงๆน่าเสียดายป้าจริงๆคนนี้เขามีเจ้าของละเชื่อพี่ใช่ค่ะหนูก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่เขาเจ้าชู้ไงแต่ถ้าโสดแล้วเสียดายไหมอ่ะถ้าโสดเสียดายไหมต้องคิดได้เหมือนกันครอบครัวไม่โสดโสดป่ะโสดเหรอไม่โสดยังไงก็ไม่โสดไม่โสดหรอกอ้าวโสดเหรออ้าวเออเอาดูมานั่งตรงนี้มามานั่งตรงนี้มาจะได้จบๆไปเออแต่เขามีเสน่ห์บ้าคนนี้เขามีเสน่ห์เขาต้องโปรยเสน่ห์จนมีใครไปตกหลุมเขาแล้วเรียบร้อยเนี่ยโดนตกไปทั้งแผงเลยนะทั้งแผงพี่ฟิล์มมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปเลยคืออยากจะบอกว่าไม่อยากตัดสินคนจากภายนอกเขาอาจจะดูเจ้าชู้จริงๆก็ได้แต่ว่านางงามมากนางงามบอกมือโทษนะฮะนางงามเรียกได้ว่าประโยคเดียวฆ่าซ้ายและขวาตายหมดเลยไม่เห็นด้วยถ้าไม่อยากดูคนจากภายนอกเราดูภายในเขากันไหมฮะจากที่เห็นสายตามองฝ้ายเนี่ยเขาอาจจะแบบชอบฝ้ายจริงๆก็ได้นะเอาโสดไปเลยฮะเอาละโอ้รู้ตอนนี้แบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมมีเจ้าของกับทีมโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาเอ้ยก็สูสีนะสูงสุดอยู่ที่โสดก็จริงนะ 54% แต่มีเจ้าของเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะ 36% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมากันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสของคุณวอมกันเลยสวัสดีครับผมวอมเป็นเจ้าของโรงแรมครับนอกจากธุรกิจโรงแรมแล้วผมยังทำธุรกิจผลไม้อบแห้งด้วยครับโอ้ทำเยอะจังที่เลือกทำธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ work from home กันเยอะนะครับผมก็เลยอยากหาของกินเล่นที่ทานง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพผลไม้อบกรอบเป็นของกินเล่นแต่ที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นๆผมมาด้วยความจริงใจนะครับผลไม้มีวิตามินซีแต่ใจดวงนี้มันมีแต่คุณให้โอกาสผมนะครับทั้งหมดใน5คนนี้นะฮะคนนี้ที่เดินออกมาจะดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนาะผมว่าคนนี้น่าจะไม่มองหญิงมากที่สุดแล้วจากท่าเดินออกมาหรือว่าอะไรพี่วอมไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงเลยอะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากหล่อมากแล้วก็เหมือนเวลาทำธุรกิจของเขาในวิดีโอนะคะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็คิดว่าเวลาทำงานเนี่ยจะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ความหล่อของตัวเองด้วยแต่ว่าก็คิดเหมือนกันว่าไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไปก่อนเองนะไม่อยากมองคนแต่ภายนอกนะครับนี่มีใครคิดเลยที่แมนด้าพูดละคิดใครวะโทษไม่โทษนะประโยคเดียวกันแต่จังหวะแกไม่ได้หรอเหรอโหยก็อ่ะผมว่าผมค่อนข้างเชื่อในเซนส์ของผมเองที่เห็นตั้งแต่แบบแรกครับไม่มองหญิงเช่นกันนะอู้สามไม่มองหญิงเลยคุณวอมอ่ะถูกทุกข้อเลยอ่ะคือเขาไม่มีอะไรบกพร่องของคุณสมบัติการเป็นไม่มองหญิงเลยเทปนี้เลยเขาเป๊ะแม้กระทั่งได้ไหมฮะอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องมากคือกกหูในรูปอ่ะถูกต้องโกหูก็เหมือนตูมรู้สึกว่าไม่ใช่โกหูเขาแต่น่าจะเป็นโกหูแฟนเขาแล้วเขาเป็นคนซ้อนเราถ่ายและอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่จับได้อ่ะคือวอมอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยสบตาตูมนานเกิน3 วิวอม 100% ไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงไว้อีกคนนะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาก็คิดเห็นคล้ายๆกันนะฮะไม่มองหญิงสูงมากสูงถึง 62% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 27% และโสดอีก 11% ด้วยกันท่านสุดท้ายดีกว่าครับผมชอบชื่อเขามากเลยนึกถึงละครสมัยก่อนที่ผมดูใช่ไหมพี่หนุ่มสอนรามเลยนะใช่พี่หนุ่มสอนรามยืนอยู่หน้าผาพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณเหินฟ้ากันเลยอยู่คนเดียวมานานกับความเหงาใจสวัสดีครับผมเหินฟ้าเป็นครูสอนร้องเพลงครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มจากการวอร์มเสียงก่อนนะครับ1 2 3 ผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆครับแล้วก็ประกวดมาหลายเวทีก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียนที่ชอบร้องเพลงกับผมครับการสอนร้องเพลงของผมนะครับจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวครับเพราะว่าผมอยากจะโฟกัสนักเรียนทีละคนแล้วก็อยากจะให้นักเรียนได้ความรู้ให้ได้มากที่สุดครับร้องเพลงต้องรู้จังหวะดนตรีแต่ถ้าคุณเลือกผมในวันนี้เราจะได้เรียนรู้จังหวะหัวใจไว้ด้วยกันนะครับเป็นครูต้องให้ความรู้ลูกศิษย์แต่ถ้าอยากมีคู่ชีวิตต้องให้หัวใจให้โอกาสผมนะครับสุดท้ายอ่ะยังไงหนักมากฝ้ายอยากเรียนร้องเพลงไหมลูกฝ้ายอยากเรียนร้องเพลงไหมลูกอ๋ออยากเรียนเลยค่ะช่วยมาสอนติดกีตาร์หน่อยได้ไหมคะได้แล้วตอนแรกเชียร์ทีมมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้กลับมองว่าเหินฟ้านี่แหละคู่แข่งของทีมเลยเอาแล้วเลือกไม่ถูกเลยอ่ะตอนนี้ฟิล์มก็หันมามองกันโถลืมกูเลยนะทีมแบบว่าลืมกูเลยนะอย่างนี้นะไม่รู้ชอบมากและยิ่งช็อตสุดท้ายที่ทำหัวใจแล้วแบบพี่อยากเก็บเขาไว้ดูอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเลือกให้น้องเลือกให้น้องยังไงก็มั่นใจผู้ชายคนนี้ช้างเผือกฮะเหินฟ้าโสดครับโสดไปเลยคือเป็นคนที่แบบสดชื่นมากเป็นศิลปินดูแบบมีความสุขกับการได้สอนร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วดูเป็นคนจริงใจนะดูหน้าตาจริงใจกว่าตาฟิล์มอีกเนาะตาฟิล์มเขามีลูกแล้วเชื่อผมไม่แน่น้องเหินฟ้าจะโสดอยู่อยากจะหานางแบบไปนั่งอยู่ใกล้ๆแบบครูสอนร้องเพลงก็ได้เหินฟ้าโสดครับโสดไปเลยอ่ะ2 โสดแล้วจะหลงเหลือมาถึงเราเหรอคะนั่นน่ะสิหรือมีแฟนเป็นครูที่โรงเรียนเดียวกันก็ได้หรือว่าทำธุรกิจกับแฟนแต่จะไม่เก็บไว้เหรอหนูมีความรู้สึกว่าเขามีเจ้าของแล้วอะค่ะอยากให้โสดมากๆเพราะรู้สึกว่าเหมาะกับน้องฝ้ายแต่ว่าในความรู้สึกข้างในอะคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยฮะดึงสติไว้ก่อนยิ่งตอนเล่นดนตรีร้องเพลงผมรู้สึกว่ามีความอบอุ่นอยู่ในนั้นมากเป็นแบบเป็นเจ้าไมโครเวฟเลยอ่ะคือแล้วผมคิดว่าเนี่ยแฟนเขาก็ต้องเรียกเขาว่าเจ้าไมโครเวฟผมว่ามีเจ้าของมาอีกคนนึงเอาเว้ยแบ่งออกเป็น2 ทีมอีกครั้งหนึ่งนะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของเลยนะครับพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดตัววัดโสดสูงมากฮะ 78% เลยนะครับรองลงมามีเจ้าของ 13% และไม่มองหญิงอีก 9% ด้วยกันเอาละตอนนี้เราได้รู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5 คนแล้วฮะกูรูครับถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องปรึกษากันแล้วว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับใครฉะนั้นตัดสินใจเลยครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับก็คนเดียวคนแรกยังจะเก็บรู้สึกว่าสาวโสดชอบคนแรกแต่ตุ้มอยากให้เห็นฟ้าเพราะตุ้มกลัวเขาออกแล้วแต่ที่ได้ผมเพราะว่าคนหนึ่งมันเซฟโซนอยู่เพราะยังไงคนหนึ่งมันทุกคนบอกโสดกันนะโอเคเชิญเลยครับเราจะมอบปีกกามเทพให้กับคุณเหินฟ้าครับมอบปีกกามเทพให้กับคุณเหินฟ้าครับทีมงานครับนำปีกกามเทพไปติดให้กับคุณเหินฟ้าได้เลยครับเชิญเลยครับดึงไว้นิดนึงอยากเห็นคนหล่อนานๆนะจ๊ะเมื่อคุณเหินฟ้าได้รับปีกกามเทพขอแสดงความยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยฮะดูดิเขาแบบเอาละตอนนี้เราเหลือชายหนุ่มอยู่4 ท่านด้วยกันนะครับอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีตัดสินใจดีๆไม่มีการแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม4 คนนี้คุณฝ้ายจะตัดใครจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณวอมค่ะตัดคุณวอมออกจากกลุ่มครับคุณวอมครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับหนุ่มๆที่เหลือทั้ง3 ท่านนะขอเชิญมาผ่อนได้เชิญเลยครับฝ้ายแบบสังเกตเห็นตั้งแต่เขาเดินออกมาค่ะมันมีแบบกลิ่นดิดๆว่าเขาจะไม่มองหญิงอ่ะใช่แล้วก็เชื่อพี่ๆด้วยซึ่งกูรูทุกคนก็คิดเห็นแบบนั้นและผู้ชมในสตูดิโอส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นด้วยเช่นกันชูป้ายขึ้นมาครับไม่มองหญิงนะฮะขอให้ทุกคนแม่นยำออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาโสดนะถ้าออกมาโสดนี่ตึงเครียดแต่หัววันเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณวอมครับ ป๋าโอ้ป๋าเด็กแกสวัสดีครับห้องครับได้ครับสักครู่นะครับได้เลยน้องพี่ห้องสวัสดีครับสักครู่นะครับได้ครับรอแป๊บนึงนะจ๊ะที่รักขอโทษนะครับเหลือห้องเดียวครับผมผมมาก่อนเฮ้ยคุณผมตัดบัตรไปแล้วเฮ้ยผมมาก่อนจองแล้วตัดบัตรไปไงเฮ้ยเงินโคนันเหรอขอโทษนะครับโกงไปเดี๋ยวขอโทษนะครับผมเดี๋ยวเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยอยากเป็นเจ้าของโรงแรมเดี๋ยวแป๊บนึงผาแป๊บนึงมีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้ยข้างในเป็นช็อกโกแลตละลายขอโทษนะครับผมไม่จบอีกมีดวะมีดเฮ้ยโคตรเล่นเลยเหรออ่ะทำไปทำมาโอเคประธานนะโอเคขอโทษนะครับครับผมยอมประธานโรงแรมเหมือนกันอะไรอ่ะแล้วอะไรอยู่ในกล่องอ่ะเงินมึงซื้อบ้านเถอะอะไรอยู่ในกล่องอ่ะเอาแล้วอย่าโสดก็พอนะถ้าโสดนี่หายยกประตูเลยนะโสดอย่าโสดนะอย่าโสดนะในวันนี้ถ้าคุณฝ้ายสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับหากคุณกำลังมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นทานอยู่แล้วก็เราขอแนะนำห้องอาหารญี่ปุ่นฮากิโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพคุณจะได้เห็นบรรยากาศวัฒนธรรมห้องอาหารญี่ปุ่นที่มีพื้นที่รองรับการทานอาหารแบบส่วนตัวอีกทั้งยังเห็นการทำอาหารสดๆปรุงใหม่จากเชฟอีกด้วยนอกจากบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแล้วคุณยังจะได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นอีกมากมายเช่นปลาหิมะย่างซอสมิโซะสุกี้ยากิหมูเทมปุระกุ้งและผักสลัดปูนิ่มข้าวห่อสาหร่ายไส้กุ้งเทมปุระรวมถึงของหวานอย่างถั่วแดงร้อนโมจิย่างคลุกแป้งคินาโกะหากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นและบรรยากาศดินเนอร์แบบญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ห้องอาหารญี่ปุ่นฮากิโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณฝ้ายเลือกตัดคุณวอมออกเพราะคิดเหมือนกูรูทั้ง4ท่านว่าคุณวอมไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ไปพบคำตอบกันเลยครับอย่าโสดก็พอนะถ้าโสดนี่หงายยกประตูเลยนะไอ้โสดอย่าโสดนะอย่าโสดนะอย่าโสดนะเฮ้ยอย่าโสดนะยังไงอะยังไงอะเรียบร้อยเริ่มต้นได้ดีฮะคุณวอมไม่มองหญิงคุณวอมครับมีแฟนหรือยังตอนนี้โสดครับโสดมานานหรือยังฮะโสดมา2ปีกว่าแล้วครับงูทำไมโสดนานขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าได้ทำงานเยอะด้วยครับแล้วก็แบบเวลาไม่ตรงกันพ่อแม่ก็บอกเหมือนกันว่าจะทำงานเยอะไปทำไมทำไมต้องทำงานเยอะผมรู้สึกว่ายังไม่มั่นคงแล้วผมก็อยากจะโฟกัสที่งานถ้าคุณยังไม่มั่นคงนี่อย่างผมนี่อยู่ไม่ได้เลยนะเนี่ยได้สิไม่ได้เลยโอ้อยากรู้ว่าใช่ไหมอยากรู้เลยนี่ใช่ใบหูของคุณไหมฮะไม่ใช่ครับอ้าวคุณเป็นเจ้าของรูปนี้ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะยังมีอยู่นะฮะสมมติมีคนดูรายการเราอยู่ฮะแล้วเขาชื่นชอบในตัวเรามีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับถ้าอยากคุยก็อุดหนุนผลไม้อบแห้งด้วยนะยังจะคิดเรื่องนั้นไม่พอเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดฮะเปิดวาร์ปไปเลย ก่อนจะทำการทดสอบฮะกูรูครับหนุ่มปริศนาเจ้าของภาพเบาะแสที่เรามอบให้กับคุณเนี่ยเขายังไม่ปรากฏตัวมาเลยคุณยังไม่เจอเขาเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะเรามีตัวช่วยเพิ่มฮะเราเพิ่มเบาะแสกับพวกคุณฮะเบาะแสมาเลยโอ้ยใจดีจังพี่คะช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะหนูขายไม่ได้แล้วค่ะพี่อะไรก็บอกแสงไงทำไมไม่ให้เอามา500เอาบอกแสงมาอุ้ยมาแป๊บเดียวเองอ่ะไอ้นี่ก็อยากจะออกทีวีแม่เขาดูอยู่โอ้แต่ตัวแอมจัดตัวมาเดี๋ยวข้างหน้าเอาหมามันต้องเป็นฉากมอบด้วยเป็นฉากมอบตบมือด้วยนะคะทุกคนขอประกาศเสียบ้านปล่อยได้แล้วไปเดียวเองอ่ะนี่เร็วๆลูกค้าจองรถอโรมา2 ชั่วโมงเร็วอ๋อท่านค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะครั้งที่แล้วได้เห็นอะไรไหมนะเห็นหูไหมนะไม่รู้ครั้งนี้มาเป็นรูปเหมือนกันฮะของคนเดิมหรอคนเดิมคราวนี้ได้เห็นเท้าและเงาของเขาผู้หญิงก็คือเป็นคนที่มีเจ้าของเป็นฟิลยืนกันอย่างนี้แล้วเป็นคนสูงด้วยอย่างนี้แล้วเซลฟี่อย่างนี้เซลฟี่เงาอย่างนี้แล้วเป็นคนสูงเก็บเบาะแสไว้ครับอันนี้ช่วยคุณได้นะอันนี้ถือว่าเป็นช่วยนะเริ่มช่วยขึ้นมานิดนึงขอบคุณเจ๊สาวดาวเหนือคนนั้นจ้ะเอาละบททดสอบของเราในวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าสาวโสดของเราเป็นนางแบบเราก็เลยจะชวนหนุ่มๆที่เหลือทั้ง4ท่านนี้มาถ่ายแบบดีกว่าโอ้แต่เป็นถ่ายแบบพิเศษฮะเป็นธีมแอคชั่นหน่อยๆให้หนุ่มๆเขามาเป็นหนุ่ม VIP แล้วมีบอดี้การ์ดมาปกป้องเขาดูซิลีลาของหนุ่มๆแต่ละคนจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนายแบบนางแบบออกมาก่อนเลยเฮ้ยทำไมมึงใส่ไม่พร้อมกันล่ะเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเอาถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นที่คนแรกกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณทีมออกมาเลยยังไงอะออกมาโพสเลยถ่ายรูป1 2 3เปลี่ยนโพส1 2 3เปลี่ยนโพส1 2 3เปลี่ยนโพสกลัวโจรมา1 2 3โอ้ยเขาอยู่เอาไปไหนย้ายที่1ไม่เล่นด้วย1 2 3โอเคมองหน้าบริการสาวหน่อยก่อนถ่ายให้เป็นช่างภาพไงเป็นช่างภาพไงเอาโพสเร็วโพสเดี๋ยวจะเป็นนายแบบแกจะตัดกล้องเปลี่ยนโพสไม่ได้มาลองมือละขอบคุณค่ะแต่แอมเหมือนมีแฟนแล้วเนี่ยท่านต่อมาครับคุณไก่เนี่ยแหละจะได้รู้ดูนี้โพสเลย1 2 3โอ้ยนายแบบมาเลยนะเว้ยเขามีนายแบบโพส1 2 3มันเล่นอ่ะมันเล่นโพส1 2 3โอเคยืนเรียงกัน3คนหลบกระสุนหลบกระสุนเหมือนเขาเป็นนายแบบมาก่อนเลยนะเหมือนนายแบบเขาได้นะหมูไปโอเคขอโพสเซ็กซี่จอง1 2 3โอ้ยยังเปิดมือถือหมดเวลาขอบคุณนะคะท่านต่อมาคุณฟิล์มขอมาโพส1 2 3โพสเป็นโพส1 2 ซ้ำโอ๊ตโอ๊ตมันเป็นเงามันได้ปะวะ1 2ซ้ำโอ๊ตคุณต้องตำคนรัดเป็นมือคุณตำเลย1 2ซ้ำโอ๊ตเอาจริงมันเป็นได้ทุกคนเลยนะโอเคหนูว่าคนนี้มีเจ้าของใช่ซ้ำโอ๊ตแต่ที่อย่างนี้ยิ้มจะโอ๊ยซ้ำโอ๊ตน่ารัก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 จุบุจุบุ1 2ซ้ำคิดมองหน้าบริการหญิงหน่อย1 2ซ้ำโอ้โหมองหน้าบริการชายหน่อย1 2ซ้ำโอเคหมดเวลาขอบคุณนะคะท่านสุดท้ายคุณเหินฟ้าเอาแล้วครูสอนร้องเพลงยังไงเนี่ยเฮ้ยเท่เลยพุทธสองซ้ำพุทธสองซ้ำพุทธขอดูนิ้วเลยสองซ้ำพุทธโอเคขอน่ารักน่ารักน่ารักขี้หมูขี้หมู1 2ซ้ำพุทธน่ารัก1 2ซ้ำพุทธ1 2ซ้ำมิดมิสเตอร์มิดมันโชว์อยู่ที่การแสดงเวลาเดี๋ยวเซนนี่ฝากเซนนี่ฝากปืนให้น้องฝ้ายหน่อยได้ไหมครับทำไมอะคะทำไมต้องให้ก็ผมอยากให้ทำไมอ่ะอย่าบอกนะจะได้มีกันละกันอ่ะโอ้โหเฮ้ยมาตูมปล่อยให้น้องไม่ได้เล่นบ้างเรื่องแอร์ไทม์กูโอ้โหโดนเลยอ่ะโดนดักซะแล้วพักผ่อนได้ครับเชิญนะขอบคุณครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกนะฮะคุณทีมตัวเขาอ่ะจะไกด์ทุกอย่างเองอยู่ๆแบบเอ้ยมาตรงนี้พอให้ไปฝั่งนี้ไม่ไปกูจะไปฝั่งนี้ตุ้มกลับมีความรู้สึกว่าที่เขาทำแบบนั้นนะเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะจับเขาได้อะไรบางอย่างเปล่าที่มีเจ้าของอ่ะมีเจ้าของเลยอ่ะเอาเลยเปลี่ยนเลยเหรอยังรู้สึกว่าชอบนะคะเพราะเขามีเสน่ห์เหมือนเมื่อกี้ที่เล่นอ่ะก็มาเป็นช่างภาพแทนครับก็คิดว่าให้โสดก่อนละกันเพราะยังชอบอยู่ค่ะโสดไปเลยผมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจากบททดสอบนี้ไม่ได้อะไรนี้จากบททดสอบนี้เลยจะเอายังไงดีกับผู้ชายคนนี้จะเอายังไงดีผมก็ยังยึดมั่นว่าเขายังคงความเป็นโสดอยู่สั้นๆเลยโสดไปเลยตีตัวออกห่างจากตัวปลายฝนแอบใช่พี่ปลายฝนคือหนึ่งอ่ะเขาอาจจะแสดงอยากแสดงให้สาวโสดรู้ว่าเอ้ยเขาโสดแล้วเขารู้สึกว่าเขาให้เกียรติผู้หญิงไม่แตะต้องผู้หญิงแต่อีกแง่หนึ่งภรรยาเขาอาจจะรออยู่หน้าสตูซึ่งมันน่าคิดมีความเห็นไปในทางเดียวกับพี่มะตูมครับมีเจ้าของไปเลยฮะเอาละตอนนี้กูรู้แบ่งออกเป็น2ทีมเลยทีมมีเจ้าของกับทีมโสดพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดยังสูงเช่นเดิมฮะ 79% รองลงมามีเจ้าของ 18% และไม่มองอีก 3% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาฮะคุณไกด์ของเราตอนแรกที่เราเห็นนะเขาเป็นคนดูเรียบร้อยมากแต่เมื่อกี้ผมชอบคุณที่ว่าคุณให้แบบทดสอบมันพาคุณไปแล้วคุณเอนจอยกับมันผมขอเชียร์ให้คุณโสดครับโสดไปเลยฮะเอามีการเปลี่ยนใจเกิดขึ้นนะรอบนี้พี่ไกด์ดูมีความสนุกสนานมากขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเผลอๆเขาอาจจะเป็นคนตลกก็ได้แต่ไม่รู้ว่าฝ้ายชอบคนตลกหรือเปล่าชอบตลกค่ะอยากแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใช่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขพี่อยากให้พี่ไกด์โสดไปเลยคนหนึ่งฮะอยากจะบอกว่าขอโทษนะคะรอบที่แล้วที่บอกว่ายังขาดเสน่ห์รอบนี้ได้เห็นเสน่ห์แล้วค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีเจ้าของใช่ไหมคะขอเปลี่ยนเป็นโสดแล้วกันค่ะเพราะอยากให้โสดเลยเอาอย่างนี้คะแนนทีตื้นนะทีมงานรู้ไหมใครโสดนะครับผมคุณเก่งมากๆที่คุณหาหนุ่มโสดมาวันนี้คือดูยากมากเท่านั้นไม่พอโหดมากที่คุณเอาหนุ่มโสดมาแค่1คนเท่านั้นเฮ้ยรู้เลยเหรอค่อนข้างมั่นใจมากมันมีช็อตหนึ่งอะที่ตอนที่ทำเสยผมขึ้นอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดคนดูเผินๆผิวๆมันดูเหมือนเขา acting ทำแต่ถ้าเกิดคนที่มันมีเรดาร์เหมือนกันอะมันจะรู้เลยว่าอันเนี้ยไม่ได้ทำอันเนี้ยเป็นตัวคุณไกด์คุณไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอะฉีกเลยว่ะฉีกเลยมาตุ้งคนเดียวฉีกเลยนะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับ ผู้ชมในสตูดิโอฉีกกว่าฮะสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 55% นะฮะและรองลงมาคือโสด 24% และไม่มองหญิงอีก 21% ด้วยกันมาที่ด้านต่อมาครับคุณฟิล์มดีกว่าแต่ดูจากอินเนอร์เขาดูเหมือนเขาเป็นคนแอบแสบๆเหมือนกันนะซ่าๆเขาต้องซ่าอยู่แล้วดูตาเขาสิและดูรอยยิ้มเขาเนี่ยโอ้โหทั้งตูดละลายไปหมดแล้วข้างหลังน่ะใช่ไหมคืออยากให้เก็บเป็นโสดว่างั้นเถอะแต่ยังใจยึดเดิมเลยคือมีเจ้าของแล้วไม่รู้พี่ฟิล์มเอาอย่าไปดักตีพี่ทีหลังไม่เอานะจบให้มันจบที่รายการนะแค่พี่แค่เชื่อตัวเองแค่นั้นเองมีเจ้าของฟิล์มเอ้ยมีเจ้าของเหมือนเดิมเลยฟิล์มยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือมาฟิลแจกขนมจีบเพื่อให้เมียที่บ้านภูมิใจเพราะคุณมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของเลยนะเอาสองมีเจ้าของแล้วคุณเนี่ยอาจจะมีเจ้าของไม่รอดหรอไม่รอดแต่ถ้าโสดเสียดายมากผมก็อยากจะดึงความคิดไว้นิดนึงผมขอเสียงก่อนแล้วกันครับเอาเก็บไว้ก่อนนะดึงสติอะโสดไปก่อนเลยแรกเห็นสายตาที่เขาแบบโปรยเสน่ห์ออกมาให้กับสาวเขาไม่ได้โปรยแค่น้องฝ้ายด้วยนะใช่ค่ะที่เห็นเขาเปรยให้มันได้ด้วยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเขามีเจ้าของแล้วจริงๆอะเขาจะสามารถโปรยเสน่ห์ให้กับผู้หญิงคนอื่นได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะโสดไปเลยอะผลฟังขึ้นแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วตอนนี้สำหรับคุณจีนนะฮะทีมโสดกับทีมมีเจ้าของนะครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 61% นะฮะรองลงมาคือโสด 20% และที่สำคัญไม่มองหญิงอีก 19% ไล่ๆโสดมาเลยท่านสุดท้ายครับคุณเหินฟ้าของเราก็ยังคงคิดว่าเขามีเจ้าของค่ะเอารูปขึ้นมาเอารูปขึ้นมาใช่เอารูปขึ้นมาได้ไปเทียบสิยังไงอะยังไงมันคือโหนกแก้มตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมโอ้โหโหนกแก้มเลยไหนเอามาไปเทียบสิก็คือสมมติว่านี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมนี่อย่างนี้แล้วก็เธอต้องยืนเซลฟี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ใช่ปะใช่มาเดี๋ยวดูสินี่เลยหลีกเข้าตัวแขกเยอะแล้วครับผมครับใช่หรอสรุปว่าไงเอาไงก็ยังคิดว่ามีเจ้าของอยู่ค่ะไม่น่ารอดนะใช่ค่ะถูกป้ายไหมครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะเหินฟ้าขอไม่พูดเยอะเหินฟ้าโสดไปเลยอ่ะเอาเชียร์ถ้าเหินฟ้ามีเจ้าของนะด้าเขาจะไม่มีทางตอนที่แบบทดสอบเสร็จปุ๊บแล้วมาส่งปืนให้หน่อยครับเล่นไม่ได้คนมีแฟนเล่นแบบนี้แฟนที่บ้านไม่โอเหินฟ้ายังคงเป็นช้างเผือกของตูมและน่าจะเป็นหนุ่มโสดคนเดียวในรายการของเทปวันนี้ตูมให้เหินฟ้าโสดครับโสดไปเลยอะผมเชียร์แล้วกันผมก็โสดแล้วกันโสดไปเลยอะโอ้ได้ไป3 โสดกันหนึ่งมีเจ้าของนะฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดสูงมากจริงฮะ 60% แต่โทษนะฮะมีเจ้าของไม่น้อยนะ 32% อยู่ตรงนั้นนะฮะและน้อยที่สุดอยู่ที่ไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกันเอาละกูรูครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4 คนแล้วถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครตัดสินใจดีๆนะฮะเลือกปกป้องคนที่ถูกต้องนะครับจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครครับไม่ให้ทำไมหน้าทีมันดูเศร้าๆวะมีใครที่อยากเซฟอีกไหมมีใครที่อยากเซฟอีกไหมการเสาหลักยึดไปเลยมีใครอยากเซฟไหมฮะเชิญครับประตูฮะทางทีมกูรูตัดสินใจไม่มอบปีกกรรมเทพให้ใครเลยครับยึดปีกกรรมเทพคืนครับทีมงานครับเชิญนำปีกกรรมเทพกลับมาคืนที่เดิมครับทำไมถึงยึดปีกคืนน่ะฝ้ายเขาน่าจะ follow ความคิดเห็นของกูรูและเรารู้สึกว่า3คนสุดท้ายมันต้องเป็นเขาเลือกเองแล้วคือเราได้อธิบายความคิดของเราไปทั้งหมดแล้วให้เขาใช้ใจทำงานเพราะเราใช้สมองอันน้อยนิดพวกเราทำงานหมดแล้วเมื่อปีกามเทพกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะฮะตอนนี้ส่งผลให้หนุ่มๆทั้ง4 ท่านสามารถอยู่ในโซนที่ถูกคัดออกได้อำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดทันทีครับตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและนายหนุ่ม4 คนนี้คุณฝ้ายจะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดคุณฟิล์มค่ะตัดคุณฟิล์มออกจากกลุ่มมาคุณฟิล์มครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะนุ่มที่เหลือทั้ง3 ท่านนะขอเชิญพวกผมได้เชิญครับอึ้งเหมือนกันนะถ้าโสดนี้ร้องไห้แล้วนะเป็นคนที่ทุกคนยังเสียวกันอยู่ว่าถ้าโสดนี่เสียดายมากทำไมถึงเลือกตัดคุณฟิล์มออกฮะมันดูเหมือนเขามีเจ้าของแล้วอะไม่รู้อันนี้เอาจากความรู้สึกตัวเอง ความรู้สึกล้วนๆเลยนะใช่ค่ะรู้ใช่ไหมว่าชายหนุ่มคนนี้นี่มีกูรูบางคนยังคิดว่าเขาโสดอยู่นะหนูคิดว่าเขาไม่โสดเออเลิศชูป้ายขึ้นมาลูกชอบคนมันๆกูรูทั้งสี่ท่านนะยืนยันความอย่างคุณกับคุณฟิล์มด้วยกันชูป้ายขึ้นมาไม่มีเจ้าของมีเจ้าของมีกูรูบอกว่าโสดถึง2คนนะก็ขอให้มั่นยำในครั้งนี้นะอย่าออกมาโสดนะออกมาโสดนี่นอกจากเกมพลิกแล้วนี่ยังเสียดายมากๆเลยนะคนนี้นะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณฟิล์มครับแต่งหน้ารักอ่ะแต่งหน้ารักยังไงอ้าวมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยผมต้องถอดเดี๋ยวยู่จะหนีทอดแล้วนะจะเป็นนิดแล้วตัวว่าจะตายอ้าวตายแล้วไปกอดเมียตะบ้านก็เปิดทัดอยู่ตัวผู้ผู้กอดกอดพี่เนี่ยนะบอกอ้าวยังไงล่ะพี่กอดอะไรมายังไงล่ะเนี่ยเลิกใจแต่ไม่ได้ตายแล้วอายอยู่มาชิดกันเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ้าวเหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่คนเดียวเฮ้ยอย่านะอย่านะเรียกว่าอึ้งทั้งศัตรูแล้วคุณฟิล์มไม่มองยิงคนลุกเลยอ่ะโอ้ my god มองไม่ออกเลยไอ้ไกด์แมนหรอโอ้มันมีอยู่3คนโหดยังไงแล้วเนี่ยงั้นแปลว่าคุณก็ไม่ใช่เจ้าของรูปที่เป็นรูปเบาะแสที่ทุกคนได้เห็นกันถูกไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอแสดงว่าชายหนุ่มที่ไม่โสดคนนั้นก็ยังอยู่นะใน3คนนี้นะต้องหาให้เจอนะกูรูคุณฟิล์มมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีโอ้ my god แล้วได้ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตมากด้วยในโลกโซเชียลจริงหรือเปล่าครับผมส่วนใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ทักเข้ามาก็มีเยอะเลยครับถ้าเป็นทาง TikTok ก็จะเป็นแบบผู้หญิงเยอะมากครับแต่ใน IG ก็จะเป็นเนี่ยแหละครับไหนสเปคเป็นยังไงเผื่อมีคนฟังอยู่เผื่อเข้าข่ายก็เราไม่ใช่คนขาวเขาก็ชอบขาวๆครับผมขาวๆตีๆครับผมขาวแต่จริงๆทำงานหนักด้วยครับทำงานเยอะมากๆดูแลไม่ต้องขายเขาไม่มองไม่ต้องขายเยอะเขาไม่มองเขาขาวได้เขาขาวสูงได้ไหมสูงได้ครับนิสัยต้องดีไหมนิสัยดีนะขอดีหน่อยขอดีหน่อยหมดขอดีหมดสิทธิ์ขอดีหมดสิทธิ์นี่ไม่ค่อยดีหนุ่มๆคนไหนก็ตามนะที่ดูรายการเราอยู่แล้วคิดว่าฉันอาจจะเป็นสเปคของเขาก็ได้ก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook รู้ไหมไกโซนนะฮะเปิดวาร์ปไปเลยน่ารักอ่ะเราจะมีเอ็มไปติดเธอทุกวันชายหนุ่มที่มีเจ้าของซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของแบบรูปปริศนาเบาะแสที่พวกคุณได้รับไปเขายังไม่ปรากฏตัวมาเลยคุณยังหาเขาไม่เจอไม่เป็นไรฮะวันนี้เราก็ใจดีมีเบาะแสมาเพิ่มเติมให้อีกเอาเบาะแสมาเปลี่ยนโค้ดยังอยู่จ้าเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องเอาสรุปมีเบาะแสมาเพิ่มเติมนะมีมาแบบใหม่แบบสับเลยปังๆแน่นอนเอามาเฮ้ยอย่าเพิ่งอะไรไม่ได้เป็นเดียวไหนสรุปจะให้เอามาขอดนตรีด้วยค่ะไม่มีดนตรีไม่รู้จักพี่เกลือโอ้ยพี่หลักบอกแสเราเป็นอะไรไหมไม่ห่วงทางนี้ก่อนใช่ก็บอกโดนตีขอโดนตีไม่เหรอโดน อุ้ยโทษพี่โทษพี่ฟังผิดพี่ไม่ได้ตั้งใจจะตีพี่ฟังผิดเขาบอกโดนตีเอาให้แล้วใช่ไหมไปแล้วนะเรื่องเยอะเลยนี่วันไหนรายการต้องการแบบนี้จ้างนี่นะอยากเล่นบทเนี้ยเอามาดูเบาะแสสุดท้ายแล้วนะกูรูครับเบาะแสนี้ก็อาจจะชัดไหมชัดไหมเอาดีๆชัดปะเอาคราวนี้ชัดแล้วดีกว่าเดิมนะนี่คือมือของเขาเลยฮะเอาไม่รู้นะเราดูนะหูมือเลยเหรอส่งให้กองพิสูจน์นี่ไม่รู้จะชัดไปกว่านี้แล้วนะส่งให้กองพิสูจน์เอาดูสิฮะอันนี้คือมือผู้หญิงนี่คือมือของคนที่ไม่โสดแน่ๆนะนี่คือผู้หญิงไงนี่มือซ้ายหรือขวาอันนี้มือนี่ไงอ่ะปะทุกคนเลยอ่ะแล้วเราดูได้เลยเหรออ่ะไปดูด้วยแล้วแต่นี่คุณไปยืนตรงนู้นคุณไปยืนตรงนู้นเดี๋ยวผมได้ดูอ่ะอย่างนี้อ่ะนี่ปะนี่นะใช่อยู่เห็นไหมอ่ะคนแรกนะเอาหนึ่งสองสามไปคนสองไปคน 2ไม่ใช่พี่ไก่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่เขามีขนไม่รู้นะภาพมันแตกนะไม่รู้นะคน 2ไปคน 3มาไม่มีสิทธิ์มากเลยมือไม่มีสิทธิ์มากเลยไม่เหมือนเลยที่ดูองศามือไม่ใช่นิ้วไม่รู้สิมึงก็เป็นเขามันมือผู้หญิงไม่รู้มือใหญ่มือเล็กนะอันนี้มือผู้ชายไม่รู้อันนี้มือผู้หญิงดูอันนี้ผู้ชายตรงดูนิ้วอยู่นิ้วอันนี้คือนิ้วใช่อันนี้นิ้วและแหลมแต่อันนี้นิ้วป้อมเห็นไหมไม่รู้นะนี่มองชัดขนาดนั้นเลยเหรอเอาไม่รู้เก็บไปดูสิโอ้ยกูชำนาญการใช้มืออยู่แล้วให้ถือกลับมาพร้อมนะคุณได้หลักฐานไปพร้อมนะกูรู้นะฉะนั้นเชื่อว่าครั้งนี้นี่น่าจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมได้เยอะขึ้นถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มถามคำถามหนุ่มๆกันเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณทีมก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณทีมก็คือไปกับรุ่นน้องอยากรู้ต้องถามไปพร้อมแล้วเริ่มครับคุณไปไหนกับรุ่นน้องมาฮะผมไม่ได้ไปกับรุ่นน้องครับยังไงฮะแต่เป็นรุ่นน้องที่ไปกับแฟนครับโอ้แฟนคุณไปกับรุ่นน้องคือไปกิ๊กกันใช่ครับอ้าวเชิญฮะคบกับรุ่นน้องคนนี้มากี่ปีแล้วคะ2ปีครับเลิกกับรุ่นน้องคนนี้มากี่ปีแล้วครับ2ปีครับ2ปีครับคุณไปทะเลล่าสุดมาตอนไหนจำไม่ได้แล้วประมาณปีกว่าแล้วครับไปกับใครคะไปกับแฟนครับอุ้ยเชิญนะรุ่นน้องคนนี้ขี้หึงไหมไม่ครับไม่ครับเมื่อสักครู่คุณพูดว่าคุณเนี่ยโสดมาแล้ว2ปีแต่เพิ่งไปทะเลกับแฟนเก่ามาปีกว่าสรุปแล้วคุณโสดมาแล้วกี่ปีครับว่าจะหลงลืมบ้างครับเอามันก็ลืมกันได้อะทำไมอะเชิญนะคุณเป็นเจ้าของรูปจับมือกับแฟนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณชอบขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับไม่ชอบครับเพราะว่าเคยมีอุบัติเหตุครับชอบใส่กำไลเซสซอรี่ไหมคะไม่ครับไม่ใส่ครับชอบผู้หญิงแบบไหนครับชอบผู้หญิงยิ้มเก่งครับแต่ตอนนี้น้องฝ้ายยิ้มจนเหงือกแห้งคุณไม่มองเขาสักหน่อยเลยหรอมีแฟนมาแล้วกี่คนครับถ้าให้นับนี่คงเยอะเยอะครับเช่นครับคุณคิดว่าคุณมีดีอะไรกว่าคุณไกลแล้วก็คุณเหินฟ้าผมเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจแล้วก็ถ่ายรูปเก่งมากครับหมดเวลาครับประจำที่ฮะท่านต่อมาครับคุณไกลครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณไก่ก็คือคนละขั้วอยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหมายความว่ายังไงครับคนละขั้วไลฟ์สไตล์คนละขั้วกันครับคือผมชอบแบบทำกิจกรรมข้างนอกแต่ว่าแฟนเขาห่วงสวยครับแบบรักษาผิวก็ไม่ค่อยไปด้วยกันครับโอ้ก็เลยเลิกกันนานหรือยังคะปีกว่าครับชอบผู้หญิงแบบไหนฮะชอบผู้หญิงลุยๆครับเรื่องการห่วงสวยกันห่วงผิวอะไรเงี้ยเลิกอ๋อคุณมีปัญหาเรื่องอื่นอีกไหมฮะมันเป็นเรื่องแบบเราเหงาอะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไปแล้วเราไม่มีเขาไปด้วยก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบมันเรียกร้องให้เราแบบอยู่กับเขาอะไรเงี้ยครับแน่ใจเหรอฮะว่าแฟนเก่าของคุณที่ห่วงสวยเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับถ้าจะพาคุณฝ้ายไปเดทจะพาไปที่ไหนคะไปเกาะเต่าครับพอเพิ่งกลับมาด้วยเราก็รู้สึกว่าโลกใต้ทะเลมันสวยงามมากครับไปเกาะเต่าครับเชิญนะถ้าสมมติว่าคุณฝ้ายไม่ได้ชอบกิจกรรมแบบเดียวกับคุณคุณจะเลิกกับเขาอีกไหมครับไม่ครับเพราะดูจากไลฟ์สไตล์แล้วคุณฝ้ายเป็นคนลุยๆครับแล้วก็ต่อยมวยซึ่งผมก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ากันได้ดีครับเฮ้ยโคตรมั่นใจเลยคือตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าสเปคของคุณฝ้ายเนี่ยจะไปตรงกับตัวคุณมากขนาดไหนคุณสามารถเปิดซิกแพคให้เราดูเป็นบุญตาได้ไหมมันถอดยากมีไหมก็ฝ้ายอยากดูได้ฝ้ายอยากดูคนที่อยากดูคนนี้ฝ้ายอยากดูคนนี้ฝ้ายพูดดิว่าอยากดูพูดเลยว่าอยากดูค่ะฝ้ายอยากดู เฮ้ยนี่นี่เป็นลูกเลยบอกแล้วว่าป้าอยากดูต่อไปหมดเวลาครับหมดเวลามาที่ด้านสุดท้ายครับคุณเถินฟ้าก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณเถินฟ้าก็คือแต่งเพลงให้อยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเชิญครับใครแต่งเพลงให้คุณฮะผมเป็นคนแต่งครับคุณเป็นคนแต่งใช่แล้วก็เวลามีความรักหรือแบบรู้สึกอะไรดีๆไงผมชอบแต่งเพลงครับอ๋อใช่ครับเขินนะโชว์นะคือเวลาชอบใครก็แต่งเพลงให้เคยแต่งแล้วกี่เพลงคะถ้าเป็นเพลงรักประมาณ 2-3 เพลงเองครับแล้วถ้าให้น้องฝ้ายจะร้องเพลงอะไรให้เขาขอ1เพลงให้คุณฝ้ายครับเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้ผมทราบมาว่าคุณฝ้ายก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันอ๋ออุ้ยทำกันบ้านจริงป่ะเนี่ยจริงค่ะโอ้ยจริงอุ้ยทำกันบ้านคุณคิดว่าวันนี้คุณมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณฝ้ายจะเลือกคุณไปเดทด้วยฮะก็ผมไม่รู้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยากให้คุณฝ้ายเลือกผมจริงๆครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆค่อนข้างตรงกันไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างผมชอบร้องเพลงเล่นกีตาร์เงี้ยผมก็อยากจะเล่นกีตาร์ให้คุณฝ้ายร้องเพลงแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่แบบตัวสูงนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่สูง185ใช่ไหมครับก็อยากมีผู้หญิงที่แบบเหมาะสมกันหน่อยนางแบบอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยชอบครับคุณไม่ต้องหวังว่าจะเล่นกีตาร์ให้แฟนเลยครับครับผมผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วมันฟังได้แค่เดือน2 เดือนมันก็เบื่อแล้วฮะมีปัญหาอะไรส่วนตัวไม่ถามไม่ได้ให้มาปรึกษาปัญหาอ๋อทำไมถึงเลิกกับแฟนเก่าในใจทำไมถึงเลิกกับแฟนเก่าฮะเหตุผลที่เลิกกันก็คือเหมือนแบบเขาก็แบบว่าอยากคิดถึงอนาคตแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นต่างคนต่างแยกไปทำตามอนาคตของตัวเองไหมผมก็เลยกลับมาแบบรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองพร้อมที่จะมีแฟนไหมตอนแรกยังไม่ได้มองใครเลย6 เดือนแต่ว่าเนี้ยเจอคุณฝ้ายก็รู้สึกแบบเขาน่ารักมากก็อยากจะรู้จักครับหมดเวลาครับมันขาดมากเลยคนแรกเลยนะครับคุณทีมนะดูแบบเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันแล้วก็เวลาตอบคำถามในรอบสุดท้ายเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเรียลเท่าไหร่มันไม่ค่อยจริงจังแต่เขาคุมสติได้ดีคุมสติมาได้ดีแต่ว่าเหมือนมีพลาดด้วยนะคะเรื่องไทม์ไลน์ไปเที่ยวกับแฟนเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าโสดมาแล้ว2 ปีอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดอะนิ้วอะดูชัดมากที่สุดในรูปอะเขาเป็นคนที่นิ้วสวยนะนิ้วเขาเรียวแต่ว่าตรงกลางอะมันจะผอมนิดนึงซึ่งตรงกับตามรูปเบาะแสเลยเด๊ะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ายังไงก็มีเจ้าของแน่นอนไปที่อีกคนหนึ่งเลยคือน้องไก๊พี่ชอบเขาเหมือนกันเพราะว่าเขามีความรู้สึกเขาก็จริงใจดีแต่มันอยู่ที่ท้ายหรือว่าเขาเรียกว่าบุคลิกว่าฝ้ายจะชอบหรือเปล่าแหละแต่นี่คือแตกต่างจากมะตูมเขาเห็นอะไรบางอย่างไม่รู้ทำไมพี่มองไปในตาไก๊หรือว่าเวลาเขาตอบคำถามมันจะมีแบบห่างเสียงบางอย่างที่พี่มีความรู้สึกว่ายังเป็นไม่มองหญิงอยู่พี่ยังพยายามลบความไม่มองหญิงออกไปจากไก๊ไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้พี่ก็ยังเชื่อว่าไก๊อ่ะเป็นคนที่มีแฟนแล้วแต่แฟนเป็นผู้ชายโอเคมาที่เหินฟ้าเฮ้ยหายากมากนะเว้ยผู้ชายที่ทำการบ้านแม้กระทั่งส่วนสูงเราอ่ะมึงอยากได้เองอ่ะตอนนี้มึงอยากได้เองพี่มั่นใจในตัวเหินฟ้าน้องพี่มากว่าเขาเป็นโชคชะตาและพรหมลิขิตของฝ้ายเพราะเขาเป็นหนุ่มโสดเพียงคนเดียวเท่านั้นในเทปนี้ก็สำหรับผมเหินฟ้าผมก็เชียร์นะผมรู้สึกว่าคนนี้ก็เรียวแล้วก็ดูมีคารมเขาเรียกว่าคารมปากหวานหยอดนู่นหยอดนี่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกมากเกินไปใช่แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ๆถ้าเขามาร้องเพลงแต่งเพลงให้กันมันก็ใจฟูมันก็แบบรู้สึกแบบคนลุกอ่ะเอ้ยชอบอ่ะอะไรเงี้ยวิวอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายอ่ะใช้เวลานานๆมองตาเยอะๆเพราะสุดท้ายแล้วเป็นหนูที่ต้องไปดินเนอร์กับคนคนนั้นขอให้โชคดีพวกพี่เป็นกำลังใจให้โอ้โหปิดดีมากเลยถึงว่าอยู่มา4-5 ปียาวๆเจอเลยฮะเป็นไงบ้างลูกฝ้ายได้ปรึกษากูรูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะสบายใจขึ้นนะเพราะว่าคำตอบของกูรูก็ค่อนข้างที่จะตรงกันค่อนข้างที่จะโดนใจเราอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินใจเรื่องความรักนะขอพูดคุยกับหนูสักนิดหนึ่งนะฮะ กับคุณพ่อของคุณซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคือการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวผมเชื่อว่าในตัวผมนะสำหรับผมเองในฐานะพ่อคนเหมือนกันผมเชื่อว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมันลำบากกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเพราะว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องของความที่จะแบบดูแลลูกๆของเราเนี่ยความเอาใจใส่ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าแม่น่าจะทำได้ดีกว่าแต่กับคุณพ่อสำหรับคุณกลายเป็นผู้ชายคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเลยใช่ค่ะคือเขาอะหนูมีอะไรจะปรึกษาคุณพ่อตลอดเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นแม่ด้วยในตัวใช่หนูปรึกษาเขาได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูรักเขามากๆรักเขามากเนี่ยตอนเด็กๆผมได้ข่าวว่าคุณเคยแบบอยากจะมีวันเกิดใช่ซึ่งในตอนนั้นบ้านของเราก็ไม่ได้มีตังค์เหมือนคนอื่นเขาหนูเห็นเด็กคนอื่นนะคะที่แบบรุ่นเดียวกันหนูเขาจัดงานวันเกิดแล้วหนูก็อยากจะมีบ้างอ่ะนั่นคือสิ่งเดียวที่หนูแบบขอพ่อว่าหนูอยากได้เค้กมาเป่ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อก็แบบเหมือนทำงานหาตังค์มาซื้อเค้กก้อนนั้นให้หนูด้วยถึงแม้ว่าแบบจะไม่มีก็ตามแต่พ่อก็ทำทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆใช่เป็นเค้กรูปร่างเค้กเป็นยังไงลูกน่ารักค่ะเป็นสีชมพูที่หนูชอบเป็นสีชมพูด้วยเป็นเค้กก้อนเล็กๆที่เราจะไม่มีวันลืมในชีวิตของเราเลยนะฮะความผูกพันของคุณกับพ่อมีมากก็จริงแต่ผมได้ยินมาว่าคุณก็ยังมีเคยมีความขัดแย้งกับคุณพ่อด้วยเรื่องการดื้อกับคุณพ่อตอนนั้นก็ถือว่าดื้อแบบดื้อสุดของหนูเลยอะหนีไปเที่ยวแล้วจนมาจับได้พ่อมาจับได้คือตอนนั้นน่ะตอนที่พ่อจับหนูได้ใช่ไหมคะหนูยังให้เพื่อนอะขับมอไซค์อะมารับหนูแล้วหนีพ่อไปอีกอะแล้วซึ่งหนูมองแบบหันมองไปข้างหลังอะเห็นพ่อหนูยืนอยู่ใช่แล้วแบบพ่อหนูไม่พูดไม่ห้ามอะไรเลยแบบพ่อหนูก็แบบมองให้หนูแบบได้แต่มองลูกขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปใช่แล้วหนูก็เห็นน้ำตาพ่อเห็นว่าพ่อร้องไห้ใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบหนูรู้สึกแย่ที่สุดเลยค่ะที่แบบทำให้พ่อแบบน้ำตาตกอะไรอย่างเงี้ยคือพอเริ่มคิดได้ก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำนะมันทำร้ายคนที่เรารักมากแค่ไหนใช่ค่ะแล้วหนูก็ไปขอโทษพ่อแล้วเป็นไงฮะพ่อก็ให้อภัยค่ะและอีกเรื่องต่อมาก็คือเรื่องความรักของเรานั่นเองในขณะที่คุณพ่อห้ามแล้วคุณพ่อรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะโอเคกับเราแต่เราก็ดื้อมากตอนแรกหนูคบกับเขาว่าหนูมั่นใจมากเลยว่าใช่คนนี้แหละหนูก็เลยพาไปหาคุณพ่อแล้วซึ่งคุณพ่อหนูก็บอกว่าคนนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เวลาพ่อพูดคุยกับเขาอะเขาจะไม่สบตาพ่อเขาจะหลบตาพ่อตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไม่ฟังจนคบมาได้สักประมาณปีหนึ่งหนูก็ได้มารู้ว่าหนูอะไม่ใช่คนแรกของเขาหนูก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพิรุธให้หนูแบบจับได้เลยอะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่เขาจะมีครอบครัวแล้วใช่ค่ะแล้วซึ่งวันหนึ่งเขาไปส่งของใช่ไหมที่ไปรษณีย์อย่างเงี้ยหนูก็ไม่ทราบนะว่าเขาไปส่งให้ใครแต่ว่าหนูก็แอบจำเบอร์ที่เขาส่งให้มาแล้วก็มาค้นหาในไลน์อะค่ะซึ่งมันก็ขึ้นเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วหนูก็ได้ทักไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าพี่คะพอดีว่าพี่คนนี้เขาคุยกับหนูอยู่คือหนูไม่ทราบว่าพี่เป็นใครเขาก็เลยตอบมาว่าเขาเป็นภรรยาพี่คนนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย20กว่าปี20 ปีกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณพ่อเตือนมาตลอดแล้วเราไม่เคยฟังกลับกลายเป็นเรื่องจริงซะอย่างนั้นเลยใช่ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เปิดเผยความในใจได้บอกรักคุณพ่อผ่านทางรายการของเราถ้าคุณพ่อดูรายการเราอยู่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อไหมครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่แบบดูแลหนูอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้ดูแลดีเท่าแบบครอบครัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ขอบคุณมากๆแล้วก็รักพ่อมากๆค่ะแน่นอนคุณพ่อก็รักคุณมากเช่นกันนะฮะและเชื่อว่านี้คุณพ่อเนี่ยส่งใจแรงเชียร์คุณแน่นอนเพราะเขาก็อยากจะให้คุณได้รับความรักดีๆหน้าที่ต่อไปนี้อำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่คุณพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ3หนุ่มมาได้เลยครับกูรูครับ ผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณนะครับว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสด ตัดสินใจดีๆเลือกความรักดีๆให้กับน้องสาวของเราเริ่มต้นจากลีครับเชียร์ใครครับผมขอเชียร์คุณเหินฟ้าละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามีความพยายามที่จะเอาชนะใจของฝ้ายครับเชียร์คุณเหินฟ้าครับเชิญครับพี่บอยครับความจริงใจขั้นสุดผมขอให้เหินฟ้าครับเชียร์เหินฟ้าครับแมนด้าลูกชอบในการตอบคำถามของเขาความหนักแน่นในการตอบคำถามแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมีความจริงใจด้วยค่ะเชียร์คุณเหินฟ้าครับจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากเหินฟ้าเชียร์คุณเหินฟ้าครับเฮ้ยมีหนุ่มโสด2คนใจกับเหินฟ้าผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านนะผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณนะฮะตัดสินใจดีเลือกความรักดีๆให้กับสาวโสดของเราได้ทำหน้าที่แทนคุณพ่อของเธอดีนะครับถ้าพร้อมแล้วโหวตมาพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณเหินฟ้าครับ 73% นะฮะรองลงมาคุณไกด์ 17% และคุณทีมอีก 10% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้พวกคุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราถ้าพร้อมแล้วคุณทีมเชิญครับสิ่งแรกที่ผมจะพูดเลยก็คือเมื่อกี้ผมอยู่ข้างหลังแล้วผมได้ฟังเรื่องราวของคุณฝ้ายนะครับก็ผมจะบอกว่าผมเข้าใจเรื่องราวนั้นมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนของผมมากคือผมก็พ่อแม่แยกทางกันเหมือนกันซึ่งการใช้ชีวิตสำหรับผมนะมันค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นผมอยากจะชมว่าคุณฝ้ายเก่งมากที่แบบใช้ชีวิตมาได้แล้วก็อยากจะชมพ่อคุณฝ้ายว่าเก่งจริงๆครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มีดีเหมือนคนอื่นหรือว่าผมไม่ได้หน้าตาดีผมไม่ได้มีพร้อมแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำได้เนี่ยก็คงเป็นผมจะทำให้คุณฝ้ายมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มครับแค่นี้ครับขอบคุณครับก็แกอาจจะไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดใน3คนนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่อาจจะไม่ใช่คนที่อบอุ่นที่สุดเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณฝ้ายเปิดโอกาสแล้วก็เลือกไกด์เนี่ยไกด์คิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้ดีครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังอยู่ก็รู้ว่าคุณฝ้ายเนี่ยชอบสีชมพูใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีปลานกแก้วด้วยนะครับผมชอบสีเขียวผมอยากจะพาไปดูปลานกแก้วที่มีทั้งสีเขียวและสีชมพูอยู่ด้วยกันครับครับผมก็อยากจะบอกคุณฝ้ายนะครับว่าคือไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะครับคือผมนับถือความพยายามของคุณฝ้ายมากไม่ว่าจะเป็นการสู้ชีวิตหรือไม่ว่าการที่แบบไปทำงานร้านหมูกระทะหรือว่าไปต่อยมวยคือผมเลสเปกมากแล้วก็อยากให้คุณฝ้ายเก็บตรงนี้ไว้เสมอครับความแบบว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้เรามาเจอกันแล้วก็ขอให้เราได้รู้จักกันแล้วก็เดินไปด้วยกันยังไงก็อย่าลืมให้โอกาสผมด้วยครับเขาดีตื่นเต้นไปเลยเนี่ยพออย่างนี้พูดไม่เก่งเอาละครับฝ้ายครับคุณได้ฟังความในใจของหนุ่มๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหน้าของคุณนะครับมีชายหนุ่มอยู่3ท่านแต่ในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นะฮะนำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นมากที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดเพราะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีหวังว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณฝ้ายจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณฝ้ายจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณทีมคุณไกด์หรือคุณเหินฟ้าและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับมันน่ารักค่ะห้ามคุยกันห้ามคุยกันเบาทุกวันที่ผ่านมาจะเป็นความผิดหวังพลาดพลั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้าและจะไม่มีน้ำตาและจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งได้แต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงผ่านต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองการนานๆไปไม่ต้องรีบ ไม่รู้ฝันคิดอะไรไม่ส่งใครมาให้ทีเฝ้าแล้วรอเป็นปีก็ยังไม่มีสักคนกลับมาดูได้กลับมาดูหลายๆคนดูวนๆไปไปเปลี่ยวอย่างนี้ได้ไงถ้าคนไหนโสดอย่าปล่อยสิมาเลยอย่าให้ฉันคอยอย่าปล่อยมารักฉันทีถ้าคนไหนโสดอย่าปล่อยส่งยิ้มมาเลยฉันยังคอยเธอมาแล้วยังยืนอยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายและจุดหมายใกล้ตายทุกทีความหล่อไม่เข้าใจออกใจแต่ทำไมเราต้องไปเอาคนนั้นหน้าตาคงไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานเอาไว้ยังไงก็ถึงก็ไม่ได้ทุกอย่างแต่ทอดไปเอาคนนั้นมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการคนที่เราไปทุ่มลงไปไม่เคยลองอย่างสักทีแต่สุดท้ายคนนี้ก็เจอแต่ความเสียใจและไม่ได้จริงๆนะแต่ไม่เป็นเสียดายไอ้นี่ถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมารักฉันสิถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งยิ้มใช้หัวใจลูกใช้หัวใจใช้หัวใจเลยเลิศลูกสาวเลิศขอบคุณมากครับเอาละในเมื่อตัดสินใจเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมั่นใจไหมลูกมั่นใจค่ะมั่นใจนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เสียใจที่เลือกคนนี้พร้อมจะรับผลของการตัดสินใจแล้วนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับในเมื่อเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเริ่มเปิดเผยท่าแท้ของหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณไกด์ครับหนูเวลาหนูมองหน้าเขาอะมันมีแบบบางอย่างที่หนูรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่มองหญิงอะลูกสาวแม่เห็นไหมมีคนนึงโอ้ยดีใจเรามีไม่มองหญิงไป2คนแล้วนะคุณยังคิดว่าจะมีไม่มองหญิงเหลืออยู่อีกเหรอหนูว่าน่าจะเขาอีกคนนึงค่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าเขาออกมาเป็นไม่มองหญิงแปลว่าคุณจะเจอเทปที่มีหนุ่มโสดคนเดียวทันทีเลยนะแล้วไงไม่รู้หนูมั่นใจว่าเขาไม่มองหญิงอ่ะอ้าวเลิศงั้นชูป้ายขึ้นมาฮะชูป้ายขึ้นมาครับไม่เชื่อรู้นั่นสิท่านครับยืนยันความเป็นของคุณต่อคุณไกด์ชูป้ายขึ้นมาคุณไม่เชื่อกูก็ได้อุ๊ยอีพี่บอลแม่งเท่ว่ะเท่เลยเนี่ยแล้วออกมาโสดกูอายเลยนะคุณไกด์หนูคิดว่าโสดไหมอุ๊ยฉีกไปเลยฮะคิดว่ามีเจ้าของไปเลยเชื่อตัวเองไปเลยมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณไกด์ครับเนี่ยไม่หรือว่าไม่มองหญิงไม่อินเนอร์อ่ะซ้ายก็มีคนจองขวาก็จูงมือกันฉันก็ยังเป็นร่างกายแต่ที่ผมผู้ชายอ่ะก็เหมือนผู้ชายอ่ะอยากโสดนะโสดแน่เลยอยากจะขอเจอคนดีๆแค่สักคนบนทะเลอยากโดนใครเป็นเจ้าของที่คนโสดที่ใจดีๆน่ารักนะไม่มองเด็กด้วยใครเป็นเจ้าของทันทีรักกันทีคนโสดที่ใจดีดีแม่มองเองใจดีเฮ้ยสมองเลยอย่าโซนนะอย่าโซนนะรักที่มันมีเพียงแค่คนเดียวอย่าเลยอ่ะอย่าเลยอ่ะและไม่น่าเชื่อ มองหญิง3คนนะคุณไก่ไม่มองหญิงสุดยอดมากเอาเก่งมากกูเก่งมากกูภูมิใจเลยก็ต้องให้เราจริงอ่ะไก่อะไรวะเป็นหนึ่งเทปที่โหดมากเลยนะโหดมากไม่มองหญิง3คนคุณไก่ครับมีแฟนหรือยังฮะมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วด้วยจากแคสแท็กคนละขั้วพี่ตุ้มรู้ได้ไงวะคือยังไงฮะก็จริงๆที่เคยบอกไปใช่ไหมครับคนละขั้วแคสแท็กเนี่ยหมายความว่าผมเป็นคนชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์มากๆแบบไปทำกิจกรรมข้างนอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนจะเป็นคนไม่ค่อยทำกิจกรรมครับแต่ว่าที่เรายังคบกันได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันครับแล้วก็เคารพพื้นที่ในส่วนของตรงนี้ซึ่งกันและกันมันก็เป็นทำให้เราต่อให้เราต่างกันเราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับมันจะเหมือนว่าเราใกล้กันตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแฟนชื่ออะไรครับชื่อบอสครับชื่อบอสมีอะไรอยากจะบอกคุณบอสไหมครับก็อาจจะเป็นคนดูแล้วไม่หวานไม่โรแมนติกนะครับแต่ว่าจริงๆเราไกลก็พยายามแล้วก็มีความจริงใจอะครับแล้วก็ใส่ใจอยู่ตลอดเก็บทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็รักบอสมากๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณไก่เทปนี้มีไม่มองหญิง3คนและเมื่อมีไม่มองหญิง3คนชัดเจนเลยฮะเทปนี้มีหนุ่มโสดคนเดียวครับโหดมากโหดตอนนี้เหลือชายหนุ่ม2ท่านไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องโสดและอีกคนหนึ่งจะต้องมีเจ้าของทันทีนะเสียงขึ้นมาเลยอ่ะชายหนุ่มวันนี้ฮะคุณทีมทำไมคุณถึงไม่เลือกเขาแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาโสดหลังๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยสบตาหนูอ่ะเขามองเวียงใช่ใช่เขามองเวียงมองเวียงใช่อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวใครดูเขาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมีความคิดว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วคิดว่าน่าจะมีเจ้าของนะชูป้ายขึ้นมาขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเขามีเจ้าของก็ชัดเจนชายหนุ่มที่เราเลือกเป็นหนุ่มโสดทันทีแต่ถ้าคุณทีมออกมาเป็นหนุ่มโสดก็ชัดเลยนะว่าเกมยุติลงทันทีเช่นกันขอให้โชคดีนะฮะกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณทีมด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะมีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของนะฮะต้องเป็นสถานะนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าเป็นหนุ่มโสดขึ้นมาเกมจบทันทีนะฮะมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกันครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณทีมครับช่องมีเจ้าของเท่านั้นนะเฮ้ยเต้นหนอจนหยุดหายใจอย่าโสดนะอย่าโสดนะเสียวเลยโสดนะหอมเยอะเลยในที่สุดปลายของตัวมาแล้วคุณทีมมีเจ้าของเก่งจริงเอาโอ้ในเทปนี้มีหนุ่มโสดคนเดียวนะกูรู้ยังแม่นยำมากเลยนะฮะคุณทีมครับชัดๆได้มีแฟนแล้วใช่ครับผมคุณคือชายหนุ่มที่อยู่ในรูปนั้นไม่ครับอ้าวไม่ใช่กระบ้าแล้วแล้วตอนที่เราบอกว่าอะไรนะคบเลิกกับแฟนมา2 ปีรูปนี้เพิ่งไปมาปีครึ่งอันนั้นหลุดใช่ไหมอันนั้นหลุดแล้วอันนั้นเริ่มงงแล้วฮะนอนน้อยแล้วแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อต้องครับแฟนชื่อต้องเราได้เห็นมือของเธอแล้วเราได้เห็นเงาของเธอแล้วอยากเห็นหน้าเธอไหมมาหรอมาสิฮะขอเสียงปรบมือคุณต้องสวัสดีครับ คบกันมานานหรือยังคู่นี้ไม่นานมากค่ะไม่นานมากยังไม่ถึงปีนะอะไรที่ทำให้สะดุดใจกับผู้หญิงคนนี้คงเป็นเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมั้งครับพอเขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบจังเลยอะอะไรเงี้ยใช่ครับการมารายการของเราครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสดีๆนะที่เราจะได้แบบพูดคุยเปิดเผยความรู้สึกกันนะฮะคุณต้องครับมีอะไรจะบอกคุณทีมไหมจับมือได้เจอนะครับผมก็ขอบคุณทุกอย่างที่แบบว่าทำทุกอย่างหลายๆอย่างเพื่อหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็ดีมากแล้วก็อยากให้มันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะคุณทีมนะครับมีอะไรจะบอกคุณต้องไหมฮะผมก็จะบอกว่าจะอยู่ข้างๆไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่ว่าจะอยู่ตลอดไปครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือให้กับคุณต้องและคุณทีแล้วคุณสายคุณสายมีคนเดียวเลยเรื่องคู่ในวันนี้เป็นเทปที่มีหนุ่มโสดคนเดียวและไม่น่าเชื่อนะฮะว่ากูรูของเราเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าเป๋ไปผิดทางเป๋ไปเป๋มาบ้างแต่สุดท้ายเขาก็เลือกหนุ่มโสดให้กับสาวโสดได้จริงๆพร้อมจะเจอกับผู้ชายคนนั้นหรือยังพร้อมสิแป๊บนึงครับวันนี้มันขึ้นหม้อเว้ยไม่ได้นะพอเราเลือกตอนนี้เราต้องฟอร์มได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะออกมาเราจะต้องสวยที่สุดนะพร้อมไหมลูกพร้อมให้จะเข้าลึกๆให้จะเข้าลึกนะฮะและค่ำคืนนี้ฮะสาวโสดเลือกหนุ่มโสดได้ด้วยฮะมาดิอ้าวหล่อร้องเพลงออกมาเลยหรอหล่อมาเลยอ่ะฉันจึงเป่าคาถาเพื่อเธอหลงรักให้ลืมเป็นดาวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีสื่อคลายโอ้ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมอยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันโอ้โอ้ไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันอย่าเพิ่งเป็นลมนะลูกใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นแล้วค่ะอะไรทำให้คุณเลือกผู้ชายคนนี้อ่ะเป็นมือจับไว้ก่อนเดี๋ยวหายเป็นคนแรกที่ไปมองตาแล้วรู้สึกว่าแบบรู้ถึงความจริงใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าอยู่ในสเปคเลยค่ะเพราะว่าเขาตัวสูงด้วยเราก็จะได้อย่างนี้ไงเราเลยกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเลยนะใช่ค่ะเราอยากเป็นไอ้เต้าตัวเล็กผมเป็นไอ้เต้าไมโครเวฟที่ดีตั้งให้ตอนนี้เริ่มหมั่นไส้ทั้งคู่แล้วคุณเดินฟ้าคุณเป็นคนที่แบบพยายามมากเลยเพื่อจะแบบให้สาวโสดเลือกคุณคือพอรู้เป็นคุณฝ้ายก็คือแบบมันแบบใช่เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยทำเต็มที่แสดงความจริงใจเต็มที่ว่าผมโสดนะแล้วก็อยากให้คุณฝ้ายเลือกผมจริงๆแล้วคุณฝ้ายก็เลือกผมก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไปดินเนอร์กันแล้วอ่ะต้องมาเปิดเผยความรู้สึกกันก่อนนะฮะฝ้ายครับมีอะไรอยากจะบอกคุณเหินฟ้าไหมครับเอาหันมาจับสองมือเลยก็ได้ครับเชิญนะดูหน้าดิมาทำหน้าชนะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เจอวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึก ไม่รู้ดิมันดีใจแล้วมันก็เขินด้วยนะคะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มารายการนี้เพื่อมาพบกันค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมคุณพ่อคะใช้สเปคไหมคะเนี่ยขออนุญาตสบตาคุณพ่อผมไม่หลบตาเหมือนคนเขามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมฮะก็มีโอกาสเลยขอไปสวัสดีคุณพ่อนะครับได้ค่ะยินดีค่ะผมช่วยดูแลลูกสาวคุณพ่อแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรอยากจะบอกสาวโสดไหมก็ที่ผ่านมาอดีตทุกๆอย่างนะครับก็ยังไงจะบอกว่าไม่ว่าแบบฐานะเราจะเป็นยังไงในอดีตอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสร้างมันได้แล้วก็เราสร้างมันด้วยกันได้นะครับแล้วก็อดีตไม่สำคัญวันนี้ได้มาเจอกันก็อยากทำความรู้จักแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ขอให้เราก้าวไปด้วยกันในอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกแบบประทับใจคุณมากคุณเป็นคนศึกษาข้อมูลสาวโสดเราดีมากคุณรู้ได้ไงว่าสาวโสดของเราร้องเพลงเพราะอ๋อพอดีเหมือนผมเคยตามไอจีเขาครับคุณเคยตามไอจีสาวโสดของเราแล้วคุณไม่รู้ว่าจะมาเจอเขาในวันนี้เหรอไม่รู้ครับแล้วฟังเพลงเขาฟังที่เขาร้องแล้วด้วยเหรอคลิปที่เขาร้องเพลงอะไรเงี้ยครับจริงเหรอใช่อยากฟังทั้งคู่ร้องเพลงด้วยกันไหมเพลงคู่เลยเอาสักหนึ่งเพลงจับมือครับจับมือโอเคไปเอาขึ้นก่อนค่ะหากความรักเกิดในความฝันรักจมพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนละวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอเอาแล้วไปดินเนอร์กันเลยไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวอยากคอยรักฉันบางสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวเธอได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันครับดินเนอร์สาวสวยนะครับน่ากินมากเลยฮะมาถึงหนูแล้วคงกินสุดยอดคอยรักฉันบางสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวเธอได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันดูรายการรู้ไหมใครโสดย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมารักฉันทีถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งยิ้มมาหน่อยฉันยังคอยคอยเธอมารักยังยืนอยู่ตรงนี้โดดเดี่ยวได้และจุดหมายใกล้ตายขึ้นทุกทีความเหงาไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมันเข้าผมแล้วไม่ออกไปสักทีหน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานเอาไว้อย่าวางครบผมก็ไม่ได้พิการแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนาน